กับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอาภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกราบวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นคืออธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปัพพคณมการังกโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะต
รัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติกาโรมาสิเองโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอาตระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสัทมัสสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำรึกจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสัพพะมะกังสะสะมะนะพรหมนิงปะชังสะเทวมนุสังสยะอภิญญาสะชิกตะวะปะเวทิสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้เจ้าด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทั้งสัพพยัญชนะเทวลปาริปุณณปาริสุทธังพรหมจริยปากาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสินรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังธรรมาภิทุติกโรมาสิเองโยสุสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโก
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามังธรรมังสินรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าสังฆาภิทุติงกะโรมาสิเยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเปลี่ยนตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุไนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุไนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิณายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตโลกัสอาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอธิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสินรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังรัตนตยาปนามาคาทายโยชีวสังเวคาปริกิตานาปาทัญจพนามาสิเอพุทโธสุสุโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์
มีพระกรุณาดุจห่วงมหันต์โนโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสปาปูปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันธามิพุทธังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโพวิยตาสสัตถุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคภากามัตตเปทะปินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทาทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนะแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธัมมังอหมาทะเรนตังว่าไอ้พระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตประสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่ว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัพพหิโนอริโยสุเมธัสโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้ออิเจหัวเมกันตะพิปูชนายกังวัดดูตะยังวันทยตาพิสังขตังอุญยังมะยายังมะมะสัพพุปัฏฐวามาหุนตุเวตสะปะภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตาทาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมะยันตังธัมมังสุตะวะเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขาแม้ความตายก็เป็นทุกข์
โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยสัมปโยโคทุกขโหความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกขโหความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภะติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองธรรมานุสโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวกิวินเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสะภะหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกรอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมันเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพัน
ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกข์โกตินาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวลาสทุกขคันธาสอันตะกิริยาปัญญาเยธาตีทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปาริณิพุตังปิตังภควันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารรสมาอนาคาริยปัพพชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควติปรมจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเรื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวัลสทุกขคันธาสะอันตะกิริยายะสังวัตตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดผู้ปฏิบัติธรรมนะคะจิรปาริณิพุตังปิตังภควันตังสรณังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานและพระองค์นั้นเป็นสรณะธรรมัญจะสังคัญจะถึงประธรรมด้วยถึงประสงค์ด้วยตัสสะภะคะวะโตสหัสสนังยะถาสติยะถาพลังมนสิกาโรมะอนุปติปัชฌามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสหสหโนปฏิปฏิขอให้ความปฏิบัตินั้นนั้นของเราทั้งหลายอิมาสเกวลาสะทุกขคันธาสะอันตะกิริยายะสังวัตตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดไปที่หน้า32นะคะในบทปฐมพุทธภาษิตธรรมยังปัทมาพุทธภาสิตาคาทาโยพนามาสิเองอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติขะหาการังขะเวสันโตทุกขะติปุณณะปุณังแสวงหาอยู่ซึ่งใ
ายชักปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกข์ราวเป็นทุกข์ร่ำไปขะอาการกะจิตโทสิปุณะเทหังนกาสีนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจักทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัพพาเตภาสุกาภาคาคาคูตาวิสังขตังโรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ววิสังขารคตังจิตตัณหานังขยมัชคาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันถึงแล้วไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังอนามาสิเองหันทาธานิภิกขเวอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสปาชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีนรังสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่ เพื่อที่เราจะได้ฟังขุมทรัพย์จากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดดึงลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนอยู่ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิต
มทรัพย์จากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่12ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบผู้อยู่ด้วยเครื่องอยู่แบบพระอริยะเจ้าภิกษุทั้งหลายการอยู่แบบพระอริยะเจ้าซึ่งพระอริยะเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดีกำลังอยู่ในบัดนี้ก็ดีจักอยู่ต่อไปอีกก็ดีมีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้สิบประการอะไรบ้างเล่าสิบประการคือภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละองค์ห้าได้ขาดประกอบพร้อมด้วยองค์หกมีอรักขาอย่างเดียวมีพนักพิงสี่ด้านเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้วเป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุ่นมัวเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้วเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีภิกษุทั้งหลาย 1. ภิกษุเป็นผู้ละองค์ห้าได้ขาดเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละกามฉันทะละพยาบาทละถีนมิจฉิละอุทธะกุกกุจจะและละวิจิกิจฉาได้แล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ละองค์ห้าได้ขาดภิกษุทั้งหลาย 2. ภิกษุเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์หกเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายและได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์หกภิกษุทั้งหลาย 3. ภิกษุเป็นผู้มีอรักขาอย่างเดียวเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ประกอบการรักษาจิตด้วยสติภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่ามีอารักขาอย่างเดียวภิกษุทั้งหลาย 4. ภิกษุเป็นผู้มีพนักพิงสี่ด้านเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วเสพของสิ่งหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นของสิ่งหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นขาดของสิ่งหนึ่ง
พิจารณาแล้วบรรเทาของสิ่งหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีพนักพิงสี่ด้านภิกษุทั้งหลาย 5. ภิกษุเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถอนสละคายปล่อยละทิ้งเสียแล้วซึ่งความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางมากอย่างของเหล่าสมณะพราหมณ์ผู้มากด้วยกันที่มีความเห็นว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบ้างชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นบ้างตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกบ้างตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมไม่มีอีกบ้างตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีบ้างตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกก็หาไม่ได้ไม่มีอีกก็หาไม่ได้บ้างภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางเรียกว่าปัจเจกสัจจะขึ้นเสียแล้วภิกษุทั้งหลาย 6. ภิกษุเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละการแสวงหากามแล้วเป็นผู้ละการแสวงหาภพแล้วและการแสวงหาพรหมจรรย์ของเธอนั้นก็ระงับไปแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้วภิกษุทั้งหลาย 7. ภิกษุเป็นผู้มีความดำริไม่ขุ่นมัวเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละความดำริในทางกามเสียแล้วเป็นผู้ละความดำริในทางพยาบาทเสียแล้วและเป็นผู้ละความดำริในทางเบียดเบียนเสียแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความดำริไม่ขุ่นมัวภิกษุทั้งหลาย 8. ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะละสุขเสียได้เพราะละทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์และสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้วภิกษุทั้งหลาย 9. ภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากราคะจากโทสะจากโมหะภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี
ภิกษุทั้งหลาย10ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดว่าเราละราคะโทสะโมหะเสียแล้วถอนขึ้นได้กระทั่งรากทำให้เหมือนตาลยอดเน่าไม่ให้มีไม่ให้เกิดได้อีกต่อไปดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอดีตพระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้เป็นอยู่แล้วอย่างพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็ได้เป็นอยู่แล้วในการอยู่อย่างพระอริยเจ้า10ประการนี้เหมือนกันภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตพระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งจักเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็จักเป็นอยู่ในการอยู่อย่างพระอริยเจ้า10ประการนี้เหมือนกันภิกษุทั้งหลายในการบัดนี้พระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งกำลังเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็กำลังเป็นอยู่ในการอยู่อย่างพระอริยเจ้า10ประการนี้เหมือนกันภิกษุทั้งหลายการอยู่แบบพระอริยเจ้าซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดีกำลังอยู่ในบัดนี้ก็ดีจักอยู่ต่อไปก็ดีมีเครื่องอยู่10ประการเหล่านี้แลบทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์โดยแยกเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มหรณาปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง
จสังเวอายังกายุร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอภิเตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณชุดตัวอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนท่าปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนเนียนราชังหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกสักสามคู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโกโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปะริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขีอัตานังปะริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องกระด้านพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะตั้งใจกรวดน้ำนะคะธัมมยังสัพพะปฏิทานาคาทายุนามาสิบุญญาสิทานิกาตาสยานะญาณิกาตานิเมเทสันจะภาคิโนตุสตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมจะปยะทิฏฐาวะอันเยมัชตะเวริโนเธอจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือมาได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมจตุโยนิกากัจจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่นะพบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปะชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้า
แผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานปุญญาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโอนตุอเวรสุขาชีวิโนมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมคือขอนอบน้อมตาเรคือชื่อของพระองค์ท่านพระอริยตารามหาโพธิสัตว์โอมตาเรตุตาเรตุเลสวาหานอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาห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 าโอมตาเรตุตาเรตุสวาหาโอมตาเรตุตาเรตุเร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 สวาหาโอตาเรตุตาเรตุเรสวาหาอระหังสัมพุทธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ
รับรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวา